เก็บเขาเนี่ยแล้วไปเอาเงินมาได้ด้วยนะมันลงปุ๊บสักครั้งหนึ่งโปรเจกต์นี้ไม่เวิร์กเขาก็จะมีวิธีบอกว่าไอ้นี่มันไม่เวิร์กยังไงมันก็เป็นโปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์ใหม่มันดีกว่าตรงนี้ยังไงแล้วเขาก็ได้เงินมาอีกไปเจอไหมคนแบบนี้ใช่อย่างนี้เรื่องพวกสุนิยมจุดเด่นมันคือมันขายฝันเก่งขายฝันเก่งนี่ใครมีอาการนี้พวกมุกหาโปรเจกต์ใหม่มาทดแทนเพื่อทำให้ตัวเองยังคงมีความสุขอยู่เพราะรู้ว่าปัจจุบันนี้แย่แล้วแย่แล้วอยู่ไม่ได้เขาจะหลีกหนีเขาจะทิ้งโปรเจกต์เขาจะทิ้งแล้วไปหาโปรเจกต์ใหม่ทิ้งแล้วหาโปรเจกต์ใหม่นี่คือสุดยอดบางคนนะสักเซนมอดีๆเนี่ยน่าทำมากแต่เขามาอยู่ได้แป๊บนึงแล้วเขาก็ย้ายอยู่แป๊บนึงแล้วย้ายพวกนี้คือพวกสุดยอดคือไปหาโปรเจกต์ใหม่ไปแบบมาแย่กว่าเธอข้อแข็งมีความสุขอยู่เสมอนี่พูดง่ายๆคือเขาหาเรื่องหลอกสมองตัวเองให้มีความสุขได้นี่คือความเก่งแต่ว่าความเก่งนี้เนี่ยมันต้องใช้คู่กับความเก่งของประเภทอื่นเข้ามาเสริมไงแต่ถ้าเรามีแต่ความเก่งของประเภท7เนี่ยเราก็ไปไม่รอดอยู่ดีเราเข้าไปไม่รอดคนจึงต้องพัฒนาด้วยเหตุปัจจัยนี้ไม่งั้นถ้าคนทุกประเภทสำเร็จได้หมดนะก็ไม่มีใครต้องพัฒนานะมาปุ๊บสำเร็จมาปุ๊บสำเร็จแต่มันจะต้องเขาเรียกว่าเสริมเอาจุดเด่นแต่ละประเภทมาใส่ที่เรามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะสร้างอะไรได้มากกว่าเดิมรูปแบบการทำงานอันนี้เขียนผิดนะความคิดสร้างสรรค์อันสับสนอลหม่านคือเขาฟุ้งไปเรื่อยบางคนหมุนไปเจ็ดโปรเจกต์นี่ติดหนี้ประมาณ40ล้านแล้วเป็นหนี้เป็นเงินของคนอื่นนะเหมือนบางคนแบบพูดเก่งนะเจ้านี่เชื่อเจ้านี่วงนี้รู้กูเปลี่ยนวงใหม่เจ้านี่วงใหม่ล้มคนอีกมาอีกหมุนไปหลายสิบล้านนะความคิดสร้างสรรค์อันสับสนอลหม่านคือรูปแบบการทำงานดังนั้นถ้าคุณเจอใครเสนอไอเดียที่มันแบบดูแล้วไม่ค่อยเป็นเซนนะรู้ละว่ามีสิทธิ์เป็นประเภทเจ็บคือมาฟุ้งเรื่อยๆฟุ้งเรื่อยๆเลยเจ็บแน่คุณก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวอย่าไปร่วมทุนด้วยเร็วเกินไปต้องมีสตินิดนึงนะต้องใช้ต้องมีสติอะไรพอเจอเจ็บมาฟุ้งกับคุณต้องใช้คุณสมบัตินักสังเกตการณ์นี่เริ่มเข้าใจแล้วต้องใช้คุณสมบัติข้อ6นักตั้งคำถามนี่พอใครมาฟุ้งปุ๊บไม่ว่าเราจะเป็นประเภทไหนแต่พอเจอแบบนี้เราต้องแก้ด้วยคนอีกประเภทหนึ่งนะไม่ใช่เราเป็นแบบนี้แล้วเราใช้สไตล์เราอย่างเดียวฟุ้งมาปุ๊บใช้นักตั้งคำถามไปสถานที่ใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตนักสังเกตการแต่ว่าอย่าสังเกตนะแล้วก็เก็บข้อมูลนี่คือการใช้ชีวิตการปรับเปลี่ยนเพิ่มมุมมองความเป็นไปได้ทันปฏิบัติเพราะว่าไอ้ฟุ้งๆมันส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้เที่ยวนี้ก็เพิ่มมุมมองความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วยการตั้งคำถามในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการนี้ให้เป็นผลนะตั้งคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการก็ทำให้เราอยู่กับชีวิตจริงได้มากขึ้นนะครับมาละเจ้านายเจ้านายลักษณะเด่นของเจ้านายน่าจะเป็นแบบไหนคำสั่งใช่ไหมปกป้องคนไทยผู้หญิงฆ่าใครอย่าตัดตัวนี้ก็จะปกป้องความยุติธรรมนะความยุติธรรมอุดมคติเรียกร้องความเป็นธรรมปฏิวัติสังคม
นะปกป้องทุกอย่างมันจึงมีบางคนที่ไม่ว่าคนของกูผิดหรือไม่ผิดแต่ในความคิดกูคือไม่มีใครผิดนี่นี่คือเจ้านายปกป้องคุ้มภัยถ้าปกป้องคุ้มภัยอย่างเดียวก็มีสิทธิ์ลักลูกผิดทางได้พ่อแม่บางคนจึงลักลูกผิดทางเพราะว่าปกป้องคุ้มภัยสมัยก่อนมีอดีตรัฐมนตรีที่ลักลูกผิดทางยังจำได้นะออกข่าวบ่อยๆลูกเวลาไปอาวาสที่ไหนก็จะถามคำถามคนที่มามีเรื่องกับเองรู้ไหมกูลูกใคร นี่พ่อเขาคือเจ้านายประเภทเจ้านายปกป้องคุ้มภัยจุดอ่อนท้าทายกฎเกณฑ์จนขั้นบ้าระห่ำได้คนนี้เนื่องจากปกป้องทุกสิ่งไม่สนใจถูกผิดแต่กูปกป้องบางครั้งจึงท้าทายกฎเกณฑ์แล้วออกรูปบ้าเยอะนะออกรูปบ้าเยอะจนกระทั่งเสียผู้เสียคนมีตัวอย่างโดนเหรอฮะเล่นปกป้องคุ้มภัยหรือไปเจอมันท้าทายท้าทายกฎเกณฑ์นะบ้าระห่ำนี่แต่ว่าท้าทายเป็นแบบเจ้านายนะแต่ข้อแข็งของเขาตรงนี้ขนขวายค้นหาความจริงที่พิทักษ์ยุติธรรมเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมใครที่ปฏิบัติไม่เป็นธรรมจะทำให้เขาเดือดเขาเจ็บใจเขาจะไม่ยอมนี่คือข้อแข็งของเขารูปแบบการทำงานชอบทำงานอยู่แนวหน้าเขาจะต้องนำพาองค์กรไปข้างหน้าเขาไม่ยอมอะไรก็สกัดเขาไม่ได้กี่ใบเหลืองก็เอาเขาไม่อยู่ชอบทำงานอยู่แนวหน้าการปรับเปลี่ยนปรับโฟกัสไปสู่สิ่งที่สร้างชีวิตมากขึ้นหมายถึงว่ายอมแพ้บางศึกแต่ชนะสงครามนะบางคนกูจะชนะทุกศึกแต่ชนะทุกศึกสุดท้ายบางทีไม่ทำให้เราเป็นไดมอนด์เว้ยแล้วเราต้องโฟกัสไปสู่สิ่งที่สร้างชีวิตมากขึ้นกฎกติกามารยาทที่บางทีผ่อนปลนได้เราผ่อนปลนข้อนั้นไปรักษาพลังเพื่อใส่สู่ความสร้างสรรค์บางเรื่องดีกว่าและทำให้ชีวิตเดินเร็วขึ้นนี่อัพไลน์มาไหมเนี่ยหนูเล็กไม่มาฝากไปด้วยนะฝากไปด้วยคู่ไกลเกลียนี่คนนี้สันติธรรมครองโลกเขาชอบความสงบลักษณะเด่นของเขาคือเขาต้องเฉยชาอยู่เสมอเพราะเขาไม่อยากมีเรื่องกับใครถ้าอยู่ในเพื่อนที่มีเรื่องชกต่อยกับกลุ่มอื่นเนี่ยเขาจะอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันนี่คือสไตล์นี้ผู้ไกลเกลียดลักษณะเด่นเฉยชาอยู่เสมอไม่ค่อยมีไฟเพราะวันหยุดเสาร์ที่เขาไปไหนเขาไปวัดเข้าวัดเขาชอบเข้าวัดเขาชอบนั่งสวดมนต์ให้ตัวเองสงบไม่ต้องมีเรื่องทุกข์กลุ้มใจจุดอ่อนหลีกเลี่ยงการปฏิเสธเขาก็เป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนแล้วพอเขารับไว้เยอะๆเขาจะรู้สึกหนักอกแล้วกูจะระบายกับใครกูก็ไประบายที่วัดเพราะเขาปฏิเสธใครไม่เป็นเขาแบกรับไว้หมดนะแบกรับไว้หมดเขาเป็นผู้รับฟังปัญหาของทุกคนแล้วพร้อมที่จะเป็นกาวใจที่จะเคลียร์ให้คนอื่นทุกสิ่งก็มาตกที่เขาไม่รู้ไปไหนเขาก็เข้าวัดนี่คือสไตล์วงจรมันหมุนวนไม่รู้จบคุ้นไหมข้อแข็งเขาคือรักงานสันติคนคนนี้จุดแข็งคือเขาไม่ชอบทะเลาะกับใคร
ถ้าเราดูแลของเป็นธรรมโดยเขาไม่เรียกร้องได้เนี่ยเขาก็จะมีพลังที่ดีนะถ้าเราอย่าเห็นเขาว่าเขาไม่เรียกร้องเลยแล้วไปเอาเปรียบเอาเปรียบเขาถ้าเอาเปรียบเอาเปรียบเขาเขาก็หนีเข้าวัดไปเลยไม่ยุ่งกับโลกภายนอกอีกแล้วเขาเป็นคนแบบนี้นะฉะนั้นช่วยดูแลเขาเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนข้อดีคือไม่เรื่องมากบอกอะไรก็ทำตามนั้นนะมันดีตรงนี้ไม่ทะเลาะกับใครไม่ซุบซิบนินทาใครไม่สร้างความแตกแยกดีข้อดีครับรูปแบบเป็นทำไมเขาจึงเป็นผู้ร่วมงานที่ดีที่สุดเลยมีคนคนนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะแน่เขาเป็นผู้ร่วมงานที่ดีที่สุดแต่ว่าคุณต้องแก้จุดอ่อนเขาให้ได้ต้องเติมไฟเขาต้องดึงให้เขาเข้าวายต้องขยายฝันเขาเติมพลังแล้วให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องเติมเข้าไปการปรับเปลี่ยนเพิ่มความกระตือร้นและการสร้างผลลัพธ์นี่บอกวิธีสนับสนุนให้เขาสร้างผลลัพธ์ได้เป็นสิ่งที่คุณต้องทำเรียกหมดไป9แล้วนะซึ่งมันไม่มี10แล้วมาดูตรงนี้นี่เริ่มชัดเจนไหมว่าตัวเราเป็นคนแบบไหนทุกคนจะมีตัวหลักอยู่ตัวเดียวแต่สามารถมีตัวรองได้เต็มที่2ตัวนะ2ตัวนั่นก็คือตัวรองเนี่ยจะอยู่ตัวที่ติดกันซ้ายกับขวาเช่นถ้าเราตัวหลักเป็น1เนี่ยเราก็มีสิทธิ์เป็นตัวรองคือ9หรือไม่ก็2นะถ้าเป็น1คนสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ตัวรองอาจจะเป็นคือไก่เกลียหรือไม่ก็พี่มีแต่ให้ก็ได้เป็นตัวรองแล้วแต่ว่าสภาวะกดดันแบบไหนและจะหนีไปที่ไหนนะบางทีเราสมบูรณ์แบบเกินไปจนแบบชีวิตตึงแล้วว่ากูไม่ไหวแล้วกูก็รักสงบบ้างก็จะมีสิทธิ์มีโมเมนต์นั้นนะกูสมบูรณ์แบบตึงไปหมดแล้วไม่มีใครยอมรับกูเลยกูให้บ้างอันนี้ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้อยู่ที่วิธีหาทางออกของมนุษย์นะครับ9แบบทีนี้อยู่ๆมันไม่ใช่